ับอีก3ท่านนะครับท่านเกียรติสิทธิอนมรท่านสงวนพงมณีและท่านธีรชัยพันธุมาศขอเชิญท่านเกียรติสิทธิอนมรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติสิทธิอนมรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ขออนุญาตให้ความเห็นในเรื่องของร่างพรบ.อนุญาโตตุลาการฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองเคยเป็นกรรมการอนุญาโตตุลาการของ ICC ที่ปารีสนะฮะอยู่3ปีแล้วก็เป็นประธานอนุญาโตตุลาการการค้าไทยแล้วเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในการออกกฎหมายสมัยปี2545นะครับจริงๆแล้วหลักของอนุญาโตตุลาการเนี่ยคือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะฮะทางเลือกที่คู่สัญญาเห็นตรงกันว่าอยากจะไปใช้กลไกนี้เป็นหลักในโลกนี้มีหลายกรอบฮะอนุญาโตตุลาการไม่ใช่มีเฉพาะ ICC หรือหอการค้านานาชาติของสหประชาชาติก็มีฮะอันซิทรัลนะฮะแล้วจริงๆโมเดลลอกฎหมายของเราที่ออกมาในประเทศ2545เนี่ยก็เป็นโครงสร้างเดียวกับอันซิทรัลก็คือไม่ต้องมีกรรมการนั่งกำกับดูแลอยู่นะแต่ของ ICC นี่เป็นหลักที่มีกรรมการกำกับดูแลว่าให้กระบวนการในการพิจารณาอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะทุกกรอบที่ผมพูดถึงรวมทั้งกรอบของประเทศไทยด้วยเนี่ยถามว่ามันทบทวนคำตัดสินได้หรือไม่ถ้าเรามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในกระบวนพิจารณาคำตอบคือได้นะฮะทบทวนยังไงฮะกรณีใดบ้างกรณีที่1ก็คือว่าหลักฐานบางอย่างไม่ได้มีการนำมาพิจารณาอย่างครบถ้วนประการที่2ก็คือว่าแม้กระทั่งประเด็นข้อกฎหมายบางข้อมิได้มีการนำมาพิจารณาและประการที่3ที่ผมเคยเห็นประสบด้วยตัวเองก็คือว่ามีการลากเรื่องให้มันคดีความหรือกระบวนการพิจารณามันลากยาวขึ้นไปเพราะมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่สัญญานะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าตัวอนุญาโตตุลาการเองบางท่านอาจจะไม่มีความเป็นกลางหรือเสียความเป็นกลางด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็มีการทบทวนได้นะครับงั้นประเทศไทยถามว่าคดีต่างๆที่ไปผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเคยมีการทบทวนกันไหมเคยไปสู่ศาลทั้งศาลแพ่งและศาลอื่นๆด้วยหรือไม่มีนะครับและมีการทบทวนในหลายกรณีมากนะครับคำถามมันก็เลยมีว่าเอ๊ะทำไมเรายังมีความรู้สึกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไปทำสัญญาในลักษณะที่เปิดช่องให้มีการทำอนุญาโตตุลาการได้เนี่ยเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นทำไมมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือทำไมมีความเชื่ออย่างนั้นบางคนเชื่อจริงๆนะท่านประธานนะผมก็เรียนท่านประธานได้ง่ายเลยครับเพราะมันมีช่วงหนึ่งตอนนั้นที่เรามีการทบทวนคดีของอนุญาโตตุลาการทั้งหลายเนี่ยเราลงรายละเอียดมากเลยครับว่าแพ้เพราะอะไรนะฮะแล้วเชื่อไหมครับท่านประธานครับที่แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าหลักฐานสำคัญสำคัญที่เก็บไว้ในหน่วยงานรัฐเองที่ไปสู้คดีเนี่ยนะครับไม่ได้มีการนำสู่กระบวนการพิจารณาหลักฐานบางเรื่องที่เป็นหลักฐานสำคัญหายไปฮะหายไประหว่างทางอันนี้ก็ต้องไปถามกันแล้วแต่กรณีว่าไอ้กรณีต่างๆที่มันหายไปด้วยเหตุผลอะไรแต่เหตุผลอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคนที่ไปทำเป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐนั้นๆเนี่ยที่รับผิดชอบในเรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะมิได้เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการของสัญญาที่เกิดความขัดแย้งขึ้นพูดง่ายๆฮะส่งไม้ต่อฮะเพราะคนที่ดูแลสัญญาเดิมไม่อยากยุ่งฮะก็ส่งไม้ต่อก็ส่งแบบไม่ครบอาวุธไม่ครบหลักฐานไม่ครบแล้วมีการแพ้คดีก็ไม่น้อยตรงนี้ฮะเป็นที่มาที่ไปของว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่การที่จะอยู่ดีๆออกกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วบอกว่าไอ้กฎหมายที่เรายอมรับอนุญาโตตุลาการเรายอมรับตั้งแต่1958นะท่านประธานนะนิวยอร์กคอนเวนชั่นอนุสัญญา1958นะแล้วบอกว่าทุกประเทศตอนนี้มีสมาชิกอยู่156ประเทศเราบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของอนุญาผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยประเทศนั้นๆจะต้องบังคับคดีอย่างเดียวครับหรือจะทบทวนใหม่ก็เข้ากรณีที่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านี้จะอยู่ดีๆให้อำนาจศาลใดศาลหนึ่งไปเพิกถอนคำวินิจฉัยไม่ได้ครับท่านประธานนะหรือจะไปบอกว่า
เอาไปทบทวนกันใหม่หมดเริ่มศูนย์ใหม่หมดเลยอันนี้กระทบกับความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างยิ่งนะฮะทีนี้ถามว่าเอ๊ะหน่วยงานรัฐของไทยเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าท่านประธานมีโอกาสไปคุยกับบริษัทที่เขาเป็นคู่สัญญานะมีหลายกรณีที่บริษัทที่เป็นคู่สัญญาเขาบอกว่าผ่านกระบวนการในประเทศไทยอนุญาโตตุลาการแล้วเขาเองก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแล้วถามว่าเขาทำยังไงในกรณีเหล่านั้นท่านประธานทราบไหมครับมีกฎหมายในหลายประเทศทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับพูดง่ายๆเขาแพ้คดีในไทยฮะแต่เขาไปบังคับคดียึดทรัพย์สินของไทยในต่างประเทศก็มีฮะมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับในอดีตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นศาลหรือจะเป็นอนุญาโตตุลาการก็แล้วแต่ถ้าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นนะฮะถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติเขาก็มีช่องทางในการที่จะเอาคืนว่าง่ายๆในแต่ละประเทศจะมีแนวทางไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้ฮะแพ้ชนะมันอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับแล้วเราพบหลายกรณีมากนะครับของรัฐวิสาหกิจตอนนั้นที่ผมลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยพบชัดเจนเลยครับว่าหลักฐานที่สำคัญในคดีที่เป็นความเป็นข้อพิพาทกันเนี่ยมันไม่ได้ถูกไปรวมในสำนวนในการต่อสู้คดีงั้นทำไมเราไม่แก้ต้นทางล่ะครับการส่งมอบเมื่อกรณีเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นของหน่วยงานรัฐไม่ใช่ไอ้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เคยเกี่ยวเลยนะครับไปปลายทางส่งไปอัยการอัยการไปว่ากันปรากฏว่าข้อมูลไม่ครบมันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้นะครับแต่การที่จะออกกฎหมายในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเราคงไม่ควรแก้ปัญหาหนึ่งโดยการสร้างปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมยอมรับได้ว่าเรามีปัญหาในบางกรณีที่ทำให้เราเสียเปรียบในกระบวนการไม่ว่าเป็นศาลยุติธรรมหรืออนุญาโตตุลาการก็ตามนะครับทั้งสองอย่างเรามีกรณีของความไม่ครบถ้วนของข้อมูลข้อเท็จจริงและทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบที่มีการส่งมอบกันระหว่างทางนะครับผมขออีกนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราทำความเข้าใจซะก่อนฮะแพ้เพราะอะไรหรือชนะเพราะอะไรแล้วอย่าไปมีอคติกับกระบวนการแต่ไปเน้นในเรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอนะครับพฤติกรรมของอนุญาโตตุลาการมีบ้างไหมฮะในกรณีของในต่างประเทศและในประเทศมีครับคู่สัญญาเปลี่ยนตัวอนุญาโตตุลาการได้ฮะถ้าเห็นเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างทางก็เปลี่ยนได้ครับเราเห็นมีกรณีเช่นนี้หลายครั้งหลายกรณีมากหลายคดีที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมงงเรื่องค่าตอบแทนนิดนะพอดีเห็นขึ้นฉาดเร็วๆฮะท่านประธานครับผมก็มีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าตอบแทนของหลายอนุญาโตตุลาการหลายโครงสร้างนะฮะปกติเขาฟิกซ์นะฮะคือพูดง่ายๆเท่าไหร่เท่านั้นนะคดีนี้เท่านี้ไม่ได้มีการแปรผันไปกับไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าคดีพิพาทมันเสียหายแล้วฮะการชดใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานของตัวอนุญาโตตุลาการอันนี้ผมก็ไม่เห็นจริงๆนะฮะไอ้ฉากที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแต่ที่ผมตอบได้ก็คือในกรณีของ ICC ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและในกรณีของอนุญาโตตุลาการการค้าไทยภายใต้หอการค้าไทยก็ไม่ใช่เป็นลักษณะดังกล่าวครับก็ขอให้ตั้งหลักให้ดีครับเพราะว่าอันนี้อาจจะมีความอ่อนไหวต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ